สวัสดีค่ะพี่อีฟค่ะวันนี้นะคะพี่อีฟจะพาน้องๆ นะคะเข้าสู่โหมดการทดลองวิทยาศาสตร์อีกแล้วเพราะว่าพี่อีฟชอบอะไรที่มันท้าทายวันนี้นะก็เลยจะนำเจ้านี่เลยมันก็คือน้ำแข็งแห้งเห็นไหมเอ่ยพี่อีฟเนี่ยไม่สามารถถือได้นะเพราะว่ามันจะไหม้มือเพราะมันเย็นมากเย็นจนแบบเหมือนมือมันจะแห้งอะมันก็จะไหม้นะถ้าใครเคยเล่นน้ำแข็งแห้งจะรู้ดีเดี๋ยวเราจะเอาน้ำแข็งแห้งนะคะไปใส่ในกระทะเรามาดูกันว่าถ้านำไปทอดนะมันจะเกิดอะไรขึ้นการทดลองนี้นะคะเป็นการทดลองที่อยู่ในความควบคุมของทีมงานนะคะพี่อีฟไม่อยากให้น้องๆทางบ้านนะคะเอาไปเรียนแบบนะคะแล้วก็กระทะนี้นะคะเป็นกระทะสำหรับการทดลองโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ได้นำมาประกอบอาหารแต่อย่างใดนะคะตอนนี้นะกระทะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็นำน้ำแข็งแห้งหนึ่งก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปครั้งแรกไม่ใส่น้ำมันนะกระทะเปล่าๆเลยเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่เกิดอะไรนะเดี๋ยวลองใส่ไปอีกอันนี้เอาใส่หลายๆก้อนเลยนะตอนนี้นะคะก็เปิดไปสักพักนึงนะคะใช้ไฟกลางก็ไม่รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันปกติมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูอีกสักพักนึงนะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนน้ำแข็งมันจะละลายเร็วขึ้นแค่นั้นแหละแต่ว่าเรื่องควันหรือว่าเรื่องการกระจายตัวของน้ำแข็งแห้งก็ยังเหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปนะใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะพี่อีจะนำน้ำแข็งแห้งนะคะนี่นะคะใส่ลงไปค่ะ1 2 3ดูนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะคะน้ำแข็งแห้งที่พี่อีฟใส่ลงไปนะคะคือมันไม่มีควันขึ้นมาเลยนะมันแทบจะมองไม่เห็นแล้วก็มันก็ละลายไปกับน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปอีกนะคะ1 2 3 มองเผินๆ เหมือนกับแบบทอดสาเกทอดหัวไชเท้าอะไรอย่างนี้เลยนะตอนแรกนึกว่ามันจะระเบิดนะมันก็ไม่ระเบิดนะมันก็นิ่งๆเฉยๆของมันนะแล้วก็ค่อยๆละลายออกไปนะคะเห็นไหมเอ่ยสรุปการทดลองวิทยาศาสตร์แบบกากๆของพี่อีกน้ำแข็งแห้งเมื่อนำไปทอดทั้งน้ำมันทั้งกระทะเปล่าเนี่ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยปกติมากๆมันก็รู้สึกว่าน้ำแข็งมันค่อยๆละลายออกไปก็คือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่อีฟด้วยนะคะและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะสามารถกดติดตามได้ปุ่มตรงนี้เลยเนี่ยน้องๆคนไหนนะคะที่มีไอเดียดีๆหรือว่าอยากพี่อีฟทำอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะใต้คอมเมนต์นี้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย